วันนี้นะคะหนูมีโครงการดีๆมานำเสนอค่ะโครงการอะไรคะโครงการแบ่งปันสิ่งเล็กๆสู่น้องๆบนดอยสูงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเราทั้ง3คนที่นี่ DU Channel ช่องทางที่จะทำให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆของทางมหาวิทยาลัยรวมทั้งเรื่องราวดีๆที่จะมอบให้กับนักศึกษาค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพบกับแอร์น้อยค่ะจอยน้อยค่ะและเล็กน้อยค่ะช่วงนี้นะคะอากาศก็แปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวใช่ไหมคะกรุงเทพและปริมณฑลก็อาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักค่ะแต่ว่าในพื้นที่ที่ห่างไกลก็ได้รับผลกระทบจากความหนาวในทุกๆปีโดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทยค่ะที่มีสภาพภูมิอากาศเต็มไปด้วยภูเขาจึงทำให้อากาศค่อนข้างหนาวมากกว่าภาคอื่นค่ะเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงอะคะน้องจอยเราถึงจะช่วยน้องๆเขาได้อะวันนี้นะคะหนูมีโครงการดีๆมานำเสนอค่ะโครงการอะไรคะโครงการที่มีชื่อว่าโครงการแบ่งปันสิ่งเล็กๆสู่น้องๆบนดอยสูงค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะเราจะนำของไปให้น้องๆบนดอยค่ะที่หมู่บ้านแม่ลากะเหนืออำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะโอ้โหดีจังเลยค่ะก็แสดงว่าหน้าหนาวนี้นะคะน้องๆก็จะไม่หนาวแล้วเพราะว่าเราจะส่งของส่งกำลังใจแล้วก็ส่งความห่วงใยไปให้น้องๆค่ะจะเป็นเสื้อผ้าเสื้อกันหนาวเครื่องนับสัมมาอรหังและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นค่ะมีอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นค่ะคืออะไรทราบไหมคะก็คือลำโพงสวดธรรมจักรค่ะพระอาจารย์ท่านก็จะเปิดให้น้องๆพากันสวดค่ะท่านใดที่สนใจสามารถส่งของมาให้น้องๆนะคะได้ที่ศูนย์ประสานงาน DOU ใส่วงเล็บไว้นะคะว่าโครงการแบ่งปันสิ่งเล็กๆสู่น้องๆบนดอยสูงค่ะแล้วเราจะขึ้นที่อยู่ไว้ใต้คลิปท่านใดที่ต้องการอยากจะส่งมอบความห่วงใยให้น้องๆนะคะสามารถส่งเข้ามาได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะ31มกราคมค่ะสุดท้ายนี้มีคำคมดีๆจาก Facebook ฐานะอุทโธสตอรี่มาฝากนะคะเราจะไม่รู้จักความสุขจากการให้ว่าเป็นอย่างไรนอกจากเราจะเป็นผู้ให้เองค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ค่ะและกดกระดิ่งที่ช่อง DU Channel นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ